กำลังจะพาไปดูเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมขาบางทีเราอาจจะหัวเราะไม่ออกเพราะอะไรมันส่งผลต่อภาพลักษณ์การนวดแผนไทยในบ้านเราเพราะว่าสาวชาวญี่ปุ่นเขามาเที่ยวบ้านเราแล้วแถวบางลำพูก็จะมีร้านนวดปรากฏว่าไปนวดแล้วเขาบอกว่าหมอนวดผู้ชายล่วงละเมิดเขาค่ะไปลูบไปคำอวัยวะเพศและนี่คือใบแจ้งความนะคะซึ่งล่าสุดนั้นฉันมีโอกาสได้คุยกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยแล้วก็สส.ก้าวไกลที่ลงพื้นที่ไปด้วยผู้ชมรู้ไหมสาวญี่ปุ่นคนนี้เขายืนยันว่าเขาถูกล่วงละเมิดจริงๆนะคะไม่ใช่ความเข้าใจผิดแต่ทีนี้ทางร้านนวดไปฟังเขาก่อนทีละมุมทางร้านนวดแจ้งยิบเลยบอกว่าสาวชาวญี่ปุ่นอาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าทางการนวดบางทีมันนวดกระบังลมมันอาจจะต้องจับหว่างขาบ้างค่ะมันชิดๆหน่อยมันใกล้มันใกล้ถูกต้องมันใกล้บ้างลองฟังเสียงของพนักงานร้านนวดหน่อยนะคะก็จะเป็นช่วงกระบังลมเวลาเราเปิดกระบังลมแต่ถ้าเราเปิดเนี่ยให้มันถูกต้องมันจะมีการเหวี่ยงมือซ้ายขวาของมันนะซึ่งมันถ้าลูกค้านวดอ่ะเข้าแบบนี้มันผิดวิธีอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่มันต้องออกแค่นั้นเองแล้วก็ช่วงตรงนี้เวลาเราขึ้นค่อมจังหวะเราขึ้นค่อมเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรเราก็ไม่รู้แล้วก็นวดไปตามปกติแค่นั้นเองพี่โจเวลาไปนวดโดนขึ้นคร่อมบ้างไหมโดนเหยียบฮะทั้งตัวเลยใช่ไหมหลักๆคือต้องเหยียบครับเออเนี่ยค่ะนี่คือพนักงานสาวแต่ไม่ใช่คนที่นวดสาวชาวญี่ปุ่นนะคะหมอนวดสาวชาวญี่ปุ่นเป็นผู้ชายเป็นหมอของเขาไม่ได้ประจำร้านที่นี่เขาจะเวียนน่ะเวียนเวียนเวียนเออเวียนไปเรื่อยๆเรื่องนี้เองนะคะเป็นเรื่องราวที่ถูกโพสต์ลงใน Twitter แล้วผู้คนเนี่ยก็แห่แชร์แล้วแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์เยอะแยะมากมายพนักงานนวดของร้านนวดเพื่อสุขภาพแห่งหนึ่งก็คืออยู่แถวซอยรามบุตรีที่ย่านบางลำพูกรุงเทพเธอพยายามอธิบายนะคะกับทางผู้กำกับเมื่อวานนี้ผู้กำกับสน.ชนะสงครามเจ้าของพื้นที่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่าเอ๊ะมันเป็นการเข้าใจผิดกันหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรเพราะการนวดไทยมันต้องใช้มือแล้วมันมีหลายท่าที่อาจทำให้เข้าใจผิดได้ทีนี้คุณผู้ชมดูลักษณะร้านเนี่ยนะคะพอลงไปตรวจสอบแล้วมันเป็นร้านเป็นห้องแถว2ชั้นชั้นล่างเป็นห้องโล่งมีเตียงให้บริการนวด4เตียงแล้วก็มีผ้าม่านกั้นเป็นฉากแต่ละเตียงคือดูเปิดอ่ะหากันได้อ่ะนึกออกไหมฮะโดยหน้าร้านก็มีเก้าอี้นั่งรอให้บริการแล้วก็นวดเท้าได้ด้วยขณะที่พนักงานนวดหญิงในร้านก็เล่าให้กับทางตำรวจฟังบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดช่วงตอน5ทุ่มของวันที่5กุมภาพันธ์ตอนนั้นเนี่ยกำลังให้บริการลูกค้าอยู่ได้ยินเสียงหญิงชาวญี่ปุ่นร้องขึ้นมาตัวเองก็เลยหันไปมองพอถามหมอนวดชายว่าเอาเขาเป็นอะไรครับหมอนวดชายบอกอ๋อก็นวดปกตินวดที่ต้นขาเดี๋ยวอีก5นาทีก็หมดเวลาแล้วเขาพูดแบบนี้เป็นวลีชัดเจนเลยนะคะซึ่งเขาบอกว่าพอร้องปั๊บเธอก็ไม่ได้สื่อสารอะไรเพราะว่าพูดภาษาญี่ปุ่นกันไม่ได้ก็เป็นไปได้ไหมว่าการนวดบริเวณต้นขาด้านในเนี่ยมันเป็นจุดเปิดกระบังลมครับเธอเลยสาธิตการนวดให้ดูว่ามันมีหลายท่านะนี่บางท่าเนี่ยอาจจะต้องขึ้นคล่อมบ้างนะแต่ก็บีบนวดมือก็จับเท้าต้นแขนต้นขาบ้างเธอสาธิตให้ดูหลากหลายท่าเลยนะคะนี่อีกท่าหนึ่งเหยียดขาไปที่ตรงหว่างขาเออถ้าใครเคยนวดคงจะรู้ดิฉันก็เรียกไม่ถูกว่ามันคือท่าอะไรคนขี้เมื่อยเนี่ยถ้าเจอท่านี้ไปเขาบอกว่ามันโล่งเลยนะโล่งไหมฮะมันไปโดนมันไปโดนเส้นก็คล้ายๆใกล้ๆจุดไอ้ที่อะไรนะเปิดประตูลมอ่ะเออเปิดประตูอย่างเงี้ยใกล้ๆกันใช่ค่ะแต่คนนวดเป็นอ่ะเขาจะไม่มาโดนเราเลยเขาจะไม่มาแบบอะไรนะอวัยวะเพศไม่เกี่ยวเลยใกล้จุดนะใช่เลยนี่บางท่าถึงขั้นต้องยกขาแหกแข้งแหกขาอะไรแบบนี้เลยเนี่ยนะเป็นแพทย์แผนไทยเขาเรียกอะไรเป็นหมอนวดไทยทีนี้ทางด้านของผู้กำกับเองนะคะพันตำรวจเอกสนองท่านก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความจริงเมื่อวานนี้ท่านก็บอกว่าเนี่ยก็ได้รับแจ้งความมาคืนนั้นเลยลงพื้นที่ตรวจสอบเลยนะคะคุณผู้ชมถามว่าในร้านมีกล้องวงจรปิดไหมมันมีแต่ว่ามันถูกบันทึกทับอ่ะเออส่วนพนักงานชายก็ยืนยันเขาแสดงความบริสุทธิ์ใจเลยนะเขาเวียนไปร้านต่างๆเขาไม่มีพฤติกรรมแบบนี้แน่นอนไม่ได้ล่วงละเมิดทางเพศสาวชาวญี่ปุ่นขอยืนยันเมื่อไหร่ที่อยากจะสอบปากคำเชิญผมได้เลยแต่ล่าสุดคุณผู้ชมคุณปรเมศนะคะวิทยารักษันว่าที่สสพรรคก้าวไกลก็ติดต่อไปทางสาวญี่ปุ่นคุยเมื่อคืนนี้สาวญี่ปุ่นยืนยันว่าเขาถูกสัมผัสตรงอวัยวะเพศจริงๆค่ะจุดประสงค์ของเขาเนี่ยอยากจะเป็นการเตือนนักท่องเที่ยวนะครับที่
มาใช้บริการร้านนวดนะครับที่บริเวณแถวข้าวสารนะครับตัวเองก็มีจุดประสงค์นี้นะครับซึ่งตอนนี้เจ้าตัวอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับค่ะเขายืนยันว่ายังไงบ้างคะคือเขายืนยันว่าในช่วงระหว่างที่เขามาใช้บริการร้านนวดเนี่ยก็ได้รับการเหมือนหมอนวดที่เป็นผู้ชายเนี่ยได้ไปละเมิดนะครับทางร่างกายนะครับซึ่งเจ้าตัวก็คิดว่าการกระทำนี้เนี่ยไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็อยากจะเตือนในกับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการนะครับเนี่ยค่ะก็เบื้องต้นนะคะเห็นบอกว่าจะมีการประชุมหารือวันพรุ่งนี้บ่าย 3กับผู้ประกอบการร้านนวดแถวบางลำพูทั้งหมดเลยถึงแนวทางในการให้บริการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีครับมันเป็นไปได้ไหมว่าเขาแบบไม่รู้ว่าศาสตร์ในการนวดมันใกล้อ่ะมันใกล้อวัยวะเพศอ่ะมันต้องจับเนาะมันต้องเห็นว่าบางท่าเห็นไหมบางทีเท้าเนี่ยอาจจะต้องเหยียบไปที่หว่างขาใช่ไอ้ตรงโอลมเนี่ยเห็นไหมมันพลาดตรงไหนรู้ไหมแล้วเขาไปกับผู้ชายสาวญี่ปุ่นคนนี้เป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งแล้วก็เพื่อนเขาก็นวดเตียงข้างๆแล้วมันก็เป็นแค่ม่านกั้นน่ะครับถูกไหมคะตอนช่วงที่นวดเนี่ยคือน่าจะให้ผู้หญิงมานวดผู้หญิงไหมใช่คิดเหมือนกันเลยแต่พอให้ผู้ชายมาปุ๊บเนี่ยมันก็สอบไปได้ว่าเอ้ยเขาจะมีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่าครับ